การวิภาคกรโพสต์อย่าตื่นตูมไข้หวัดยังหายได้โควิดก็เช่นกันภายหลังเกิดภาวะไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในเวลานี้รวมถึงประเทศไทยซึ่งในเวลานี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยไปแล้วทำให้หลายคนมองว่าสถานการณ์เริ่มแย่ลงเรื่อยๆล่าสุดการวิภาคกรภรรยาของล็อกเกอร์ดังเสกโลโซได้ออกมาเผยความคิดเห็นถึงไวรัสโควิด-19 ทำให้ได้รับผลกระทบกับงานพร้อมทั้งเตือนสติให้ไม่ตื่นตูมจนเกินไปโดยมีข้อความระบุไว้ว่าเตรียมตกงานยาวไปผลกระทบโดยตรงกับทุกอาชีพไม่ต้องพูดถึงครอบครัวเราเลยเห็นอยู่ไม่ต้องอธิบายให้ยากใครกล้าไปเที่ยวผับใครกล้าไปในแหล่งชุมชนโดยไม่จำเป็นอย่าหวังแต่อย่าไปท้อหรือเครียดหรือตื่นตระหนกตกใจกันเกินไปคิดในแง่ดีคือได้พักใจจริงๆอยู่กับครอบครัวลูกเมียเต็มที่มีเวลาวิเคราะห์พิจารณาตนเองไหนๆคนก็ไม่ออกไปไหนอยู่แล้วเพราะเซฟไว้ก่อนเมื่อไม่ออกไปไหนเงินก็ไม่ได้ใช้จ่ายมากมายใช้จ่ายตามความจำเป็นตามเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกก็ไม่ใช่จะไม่เคยมีทุกคนได้รับผลกระทบทุกคนแหละอย่าตื่นตระหนกให้มากจนติดตกจะทำให้หวาดผวาเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นกรรมที่มนุษย์ได้ทำไว้กับใครไม่รู้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดโดยไม่ประมาทคิดไว้ว่าเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตสิคำว่ายอมเสียเงินเพื่อรักษาอวัยวะยอมสูญเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพ่อสอนไว้สัจธรรมคุณรักชีวิตตัวเองไหมอย่าทำให้ทุกอย่างช็อกไปหมดตื่นตูมไปแล้วได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวโวยวายหน้ากากอนามัยขาดถ้าไม่มีก็ทำเองไปก่อนเซฟไว้ก่อนเบื้องต้นถ้ารักชีวิตก็ซื้อไปเถอะตายไปก็เอาไปไม่ได้สักบาทยังจะประโคมข่าวกันต่ออีกค่าตรวจโควิดแพง 7,500 ประโคมเพื่ออะไรตั้งแต่เกิดมาทำมาหากินคุณไม่แบ่งเก็บเงินไว้เวลามันเกิดเหตุการณ์ที่คอนโทรลไม่ได้บ้างเลยเหรออะไรก็ร้องโวกเวกให้ใครรับผิดชอบทำให้กระแสตื่นตูมจนบ้ากันไปหมดแล้วไปศึกษาว่ากรณีไหนต้องจ่ายค่าตรวจเองหากกรณีที่ตรวจฟรีโรงพยาบาลเอกชนด้วยจะให้แต่ละคนรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองหรือยังนิ่งไปศึกษาดีๆมันไม่ร้ายแรงขนาดนั้นและมันรักษาหายไม่ใช่ตายเลยแค่คำว่าไวรัสคุณก็น่าจะตีความได้ไวรัสไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสหรอกเป็นไข้หวัดก็ไวรัสทำไมยังหายได้โควิดก็เช่นกันแค่ไปเรียนรู้จักกับมันให้ดีและยอมรับมันคุณจะหายจิตตกสักทีไม่ใช่เห็นทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดช่วยและรับผิดชอบตัวเองบ้างและอย่าลืมรับผิดชอบสังคมด้วยสำหรับคนที่ติดเชื้อไวรัสนี้แล้วก็ขอให้หายไวๆและขอเป็นกำลังใจให้นะคะ#โปร่ง